สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประกาศปล่อยของรักของหวงน้องทีคายุนำเป็นทุนการศึกษาต่อน่าชื่นชมอย่างมากแอนนี่บรุ๊กสอนลูกชายให้เห็นค่าของสตางค์กว่าจะได้มาไม่ง่ายถือเป็นความภูมิใจของคนเป็นแม่สำหรับแอนนี่บรุ๊กพอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องทีคายุไม่เคยทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังหรือเสียใจเลยสักครั้งอีกทั้งยังมีความกตัญญูช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่เท่าที่จะช่วยได้ทำให้หลายคนที่ได้เห็นต่างรู้สึกชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันและล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้น้องทีคายุก็ทำเอาพี่ๆชาวเน็ตได้ชื่นชมกันอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวได้นำเครื่องเล่นวิดีโอเกมมาประกาศปล่อยขายเพราะอยากนำสตางค์ไปลงเรียนคอร์สวาดรูปที่จะสามารถต่อยอดทำสตางค์ได้ในอนาคตแน่นอนว่าหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนติดต่อเข้ามาสอบถามขอซื้อกันเยอะบางคนถึงขนาดจะสอนให้ฟรีโดยไม่คิดตังค์เลยขณะที่คุณแม่แอนนี่ก็ได้เขียนข้อความบรรยายเอาไว้ว่าน้องทีอยากหาสตางค์เรียนคอร์ส illustration เองครับเป็นคอร์สที่จะสร้างอาชีพได้เมื่ออยากเรียนได้แต่ต้องแลกกันน้องจึงขอแลกโดยการปล่อย PS4 Pro 1 TB ใช้งานไม่มากสภาพดีเพื่อนำสตางค์ไปเรียนคอร์สที่ตัวเองต้องการคอร์สนี้สำคัญและต่อยอดทำสตางค์ได้ในอนาคตท่านใดสนใจขอแลกที่ 12,000 ครับปล.แม่ไม่ได้บังคับน้องนะคะให้เขาเต็มใจเองพ่อแม่บางทีให้อะไรง่ายๆไม่ได้เพราะได้มาง่ายก็จะไม่เห็นค่าแม่ไม่ได้ใจร้ายนะฮะแต่จะเอาอะไรบางทีก็ต้องแลกให้ง่ายก็ไม่เห็นค่าเพราะกว่าจะได้มามันลำบากเรียกได้ว่าน่ารักและเก่งมากมีความคิดที่ดีมากจริงๆชื่นชมครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ